เข้ารายการแล้วเด้อจะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคุณโยมวันเพ็ญศรีประจันวันนี้รายการเรียนรู้จากผู้ชมก็กลับมาดูรายการให้ท่านผู้ชมได้เข้ามารับฟังรับชมกันถ้าทางวิทยุก็ที่ทางวิทยุนี่มีแต่ไม่ได้ออกอากาศนะไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าสามารถเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาได้นะหมายเลข053 226 058 053 226 058ที่วัดฝายหินสถานีวิทยุสสว.เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ออกอากาศเป็นรายการพิเศษเป็นเวทีของผู้ชมวันนี้คุณยมปูยมปู
เอาสุริยันคำปาก็เข้ามาแล้วเนี่ยเอฟซีตัวจริงเนี่ยเอฟซีปูก็เอฟซีปูนิ่มเอฟซีปูนิ่มเป็นเอฟซีเนี่ยตัวจริงเอฟซีตัวจริงท่านท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุสุเทพก็เป็นเอฟซีตัวจริงแต่ว่าถ้าจะโทรเข้าในรายการก็โทรเข้าทางเฟซหรือทางไลน์นะที่มีอยู่ได้เลยโอ้ขออภัยยังยมปูท่านท่านสุริยันหรือใครก็ตามกรุณาอย่าโทรทางไลน์หรือทางไลน์หรือเฟซที่กำลังไลฟ์สดอยู่นี้แต่ว่าโทรอีก2เฟซ2ไลน์ที่อยู่ในรายการ2เฟซ2ไลน์ที่อยู่ในรายการนี้ก็คือเทพบุญสวัยนะเทพบุญสวัยและพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นอักษรโรมันเขียนอักษรภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษนะThepBoon นะ Bwon เทพบุญแล้วก็ Sawai สวัยเฟนนี้นะเฟนนี้สำหรับโทรเข้าทางเฟซนี้หรือไลน์ที่โอ้ไม่ได้ให้ปูไฟล์ไว้เนี่ยไม่ได้ให้ปูไฟล์ไว้ไลน์ก็หลวงจีน LUAD LUANG JEENJWEN หลวงจีนเป็นอักษรโรมันส่วนเทวปุญโญเทพบุญนี่เป็นอักษรไทยพิมพ์เทวปุญโญเลยเทวปุญโญเทพบุญไม่ได้ลงหน้าจอต้องขออภัยมันไม่ทันเมื่อกี้นี้พิมพ์ไม่ทันพิมพ์ไม่ทันเนี่ยก็เปิดอยู่ตลอดเวลาเลยเปิดอยู่ตลอดเวลาสามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาได้เลยคอมเมนต์เข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาขณะนี้ที่เมืองไทยเวลาบ่าย3 โมงที่ไอแลนด์นี้เวลา8 นาฬิกาตอนเช้าแต่รายการของเราก็จะดำเนินไป8 นาฬิกาไปจนถึง11 นาฬิกาเป็นรายการพิเศษเป็นเวทีผู้ชมสุชีพสีเกตสุชีพสีเกตสุชีพสีเกตมาแล้วสาธุสุชีพสีเกตโอ้ใส่แว่นตาดำเลยแต่แว่นตาดำเลยอ้าวถึงเวทีถึงเวทีของผู้ชมแล้วผู้จัดตอนนี้วันนี้อากาศดีหน่อยเตะยินเย็นหัวต่ำสุดแค่7 องศานะ
ต่ำสุด7องศาสูงสุดแค่8กับ7เนี่ยอยู่ระหว่าง8กับ7 อยู่ระหว่าง8กับ7องศาแต่ก็มีเตาเฮ้มีเตาอยู่ตรงนี้มันต้องมานั่งใกล้เตาอยู่ระหว่าง7 8องศาไปจนถึงเย็นถึงเที่ยงคืนน่นจึงจะลดลงจึงจะลดลงมาเป็น4องศา3 4 3 2ลงมาต่ำสุดจะเป็น2ถ้าขึ้นวันใหม่ตอนเที่ยงคืนต้องตอนเที่ยงคืนของวันนี้ช่วงนี้นี่อยู่7องศา8องศา อ้าวเจริญพรคุณโยมสุชีพสีเกตท่านสุริยันโยมวันเพ็ญปูนิ่มบอกกราบนมัสการวะนะสาธุสาธุจากสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้น่าอิจฉาไปปากเซมาเมื่อ 4-5 วันก่อนโยมแม่เกียงคำรุ่งไพโรธแม่เกียงคำรุ่งไพโรธมาแล้วอันนี้ก็ FC ตัวจริงนี่ FC ตัวจริงเหมือนกันวันนี้ FC ตัวจริงทั้งนั้นเลยเข้ามาจะอยู่กี่นาทีก็ได้นะมีธุระปะปังอะไรก็ทำสะดวกสบายเข้ามาใหม่อีกนะหรือทำงานไปทำงานไปเข้าหลักการไปต้มน้ำอยู่นี่ด้วยต้มน้ำอยู่นี่ด้วยเตานี้ต้มน้ำได้เลยโอ้ร้อนมากเตานี้ต้มน้ำได้เลยนี่รายการสบายๆแม่เกียงคำอูภาษากำเมืองอูกำเมืองใครจะเขียนกำเมืองมาก็ได้เขียนกำเมืองสาธุเจ้าหลวงพ่อยังหนาวอยู่กะโอ้แม่นๆๆยังหนาวอยู่ตอนนี้ดี7องศา7องศา8องศาอยู่อย่างนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงคืนจากนั้นจะเปลี่ยนลงมาเป็น4-4-3-2เนี่ย4-3-2ต่ำสุด2องศาเข้มเดี๋ยวก่อนเทพนานามาแล้วเทพนานาสาธุเทพนานาไม่เกี่ยงคำบอกว่าวันฮูกลาเนอร์เป็นวันเผาหลวงปู่วัดป่าแผ่งเนอโอ้สาธุพร้อมไปแล้วแม่เกียงคำอาตมาฝากท่านสุริยันท่านสุริยันวัดพระธาตุดอยสุเทพไปร่วมทำบุญมาแล้วแต่วานี้โอ้ผมอ่านซื่อมั้งเมื่อวานแต่วาท่านสุริยันคำป่าไปร่วมทำบุญมาละอาตมาก็ฝากร่วมบริจาคไปแล้วนะหลวงปู่ที่เคารพนับถือหลวงปู่
พะดุงหลวงปู่พะดุง93 ปีเออ93 ปีวัดป่าแพ่งแต่ว่าตอนนี้ไปจัดเมนลอยอยู่ที่เทศบาลนะสนามกีฬาเก่านะเทศมันจะไม่ใช่เทศบาลสนามกีฬาเก่าในใกล้ๆวัดป่าแพ่งตอนนี้ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่7 วันตั้งแต่วันที่15มาจนถึงวันที่21วันพรุ่งนี้นะวันนี้คืนวันนี้คืนสุดท้ายฟังสวดพระอภิธรรมฟังเทศฟังสวดคืนสุดท้ายไปบูชาหลวงเนอะไปบูชาหลวงตอดผ้าปังสกุลนะบูชาหลวงตอดผ้าปังสกุลตลอดวันเลยตลอดวันตลอดคืนวันพรุ่งนี้ก็สุดท้ายจนถึงก่อนจะพระราชทานเพลิงไปวางผ้าปังสกุลกันได้ไปวางหลัววางฟืนเนี่ยไปปูจาหลัวปูจาฟืนเอาไปวางเลยคุณโยมคุณโยมเทพนานาคุณโยมเทพนานา อาเจริญพรสาธุชนทุกท่านนะที่หน้าจอวันนี้มีเชิญร่วมทำบุญตอนนี้กำลังดำเนินการในการก่อสร้างวิหารที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้นี่แล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานของเทศบาลนี่เขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมการวางแผนล่วงหน้าก่อการก่อสร้างวิหารของวัดเหล่านี้เนี่ยของวัดพุทธมหาธาตุซึ่งกำลังจะต้องมีการประชุมจะต้องมีการทำแปลนแปลนที่เราทำมาจากเมืองไทยไม่ผ่านต้องทำใหม่ต้องทำเขาจะเป็นผู้ทำให้ตามความต้องการของเราว่าเราจะแปลนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วิหารหลังเล็กหลังใหญ่ขนาดนี้งบประมาณเท่านี้อะไรก็เราจะต้องมีการประชุมกันกับทางเทศบาลเนี่ยหลายครั้งทางนี้ที่นี่เขาเรียกเทศมณฑลนะที่นี่เขาเรียกเทศมณฑล ก็อันเดียวกันกับเทศบาลแล้วก็เขาไม่เหมือนบ้านเราเทศบาลจะรับผิดชอบนะในการอาคารหลังนี้สมมติว่าวิหารหลังนี้ไปตลอดจนวิหารพังแล้วก็มีเสียค่าธรรมเนียมเบื้องต้นนี้5,850 ยูโรเสียครั้งเดียวเสียครั้งเดียวตั้งแต่ครั้งแรกนี้แล้วก็ทางเทศบาลก็รับผิดชอบไปจนตลอดตลอดจนวิหารพังเรื่องนั่งเรื่องน้ำเรื่องไปเรื่องต้มแซมอะไรต่างๆถ้ามันเกิดเสียหายอะไรขึ้นมาสมมติว่าแผ่นดินไหวอะไรจะต้องมีการซ่อมแซมอะไรเนี่ยเขาก็ต้องเขาจะทางเทศบาลจะรับผิดชอบไปตลอดเลยเพราะว่าเขาก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่มีผู้รับผิดชอบอยู่ตลอดผู้อำนวยการมีผู้อำนวยการมีเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆแผนกการซ่อมแซมแผนกการก่อสร้างแผนกการน้ำแผนกน้ำแผนกไฟสาธารณูปโภคในอาคารหลังนี้อันนี้เป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเขาแล้วเขาก็จะดูแลตลอดเลยวันนี้ไป3 วัดครับวัดอินทขินอำเภอแม่แตงโอ้วัดอินทขินอำเภอแม่แตงมี
มีปอยหลวงดูเพิ่มเติมวัดอินทขินธ์อำเภอแม่แตงวัดอินทขินธ์อำเภอแม่แตงวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงวัดหลวงปู่เปลี่ยนวัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่แตงแม่ริมแม่แตงกับแม่ริม วันนี้มีปอยหลวง3วัดวัดอินทขินธ์อำเภอแม่แตงอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงวัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่แตงสาธุสาธุก็ฝากโมทนาฝากโมทนาด้วยนะฝากโมทนาด้วยท่านสุริยันวัดพระธาตุวัดสุเทพเรานี่มันหัววัดเยอะทั่วภาคเหนือเนี่ยทุกจังหวัดในทุกจังหวัดในภาคเหนือจังหวัดละหลายหลายวัดนะจังหวัดละหลายหลายหลายวัด8จังหวัดนี่นะ8จังหวัดเนี่ยเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ย8จังหวัดในภาคเหนืออันนี้เป็นประเพณีบ้านเราเหมือนวัดฝายหินนี่วัดฝายหินก็มีทั่วภาคเหนือนี่เหมือนกันมีทุกจังหวัดรู้สึกจะ1,000กว่า1,500กว่านะ1,300กว่าเกือบ500เนี่ยหัววัดของวัดฝายหินวัดดอยสุเทพนี่ก็เป็นวัดใหญ่น่าจะมีเกิน 2,000 วัดหัววัดที่ร่วมทําบุญกันเวลามีงานปล่อยหลวงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเป็นร้อยๆเลยเป็นร้อยๆวัดนะที่มีที่ทํางานฉลองขึ้นมามีปล่อยหลวงขึ้นมาแล้วหัววัดก็มาถึงวัดดอยสุเทพเป็นวัดใหญ่ที่เคารพนับถือมีหัววัดมากนะนี่เป็นประเพณีของภาคเหนือคุณโยมเทพนานาโยมเทพนานาเนี่ยวันนี้อยู่ด้วยกันไม่ต้องนานก็ได้เพราะว่ารายการหนึ่งรายการ3ชั่วโมงนะรายการ3ชั่วโมงวันนี้ก็หมายเลขธนาคารก็อยู่ที่หน้าจอนะกดดูเพิ่มเติม กดดูเพิ่มเติมได้อ๋อเป็นไม่มีเป็นตัววิ่งเป็นตัววิ่งเป็นตัววิ่งทาง YouTube นะเป็นตัววิ่งทาง YouTubeรายการวันนี้ก็ดูผ่านทางเฟซทาง LINE แล้วก็ YouTube ด้วยนะทางเฟซทาง LINE ทาง YouTube โอ้ลืมไปไม่ได้ส่งภาพท่านพระครูวิสุวัตให้ส่งภาพหิมะแม่คะนิ้งเหมือนหิมะแม่คะนิ้งเต็มในวัดขาวเต็มวัดไปหมดเลยหิมะลงมาในเมืองด้วยแล้วตอนนี้ในเมืองก็ลงเมื่อสัก4-5วันก่อน10วันก่อนนู่นก็อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ตามภูเขาตามดอยตามดอยตามภูเขาแต่ตอนนี้ลงมาในเมืองด้วยออกไปในบริเวณวัดขาวหมดในบริเวณวัดขาวหมดถ่ายรูปไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ส่งให้นะโอ้ไม่ได้บอกท่านสมัครได้รับยาแล้วท่านสมัครส่งยาให้ไปรับจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ส่งมาให้
โอ้ค่าส่งตั้ง700710 บาทนะ710 บาทวันนี้ไม่วันนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่า FC โอ้ FC FC สมัคร FC ตัวจริง FC สมัครพระครูใบดีกาสมัครวัดฝายหินโอ้วันนี้3 วัดแล้วก็มีเรื่องของการบริจาคตัดนิยพัฒน์ไป2 เดือนบริจาควัดช่วยวัดนะวัดช่วยวัดปีละ1 ครั้งก็ถวายนิยพัฒน์ไป1 เดือนแล้วก็อบรมบาลีก่อนสอบนะของคณะสงฆ์ภาค7 1 เดือนหนึ่งเดือนก็หักนิยพัฒน์ไปถวายในการจัดการเรื่องการอบรมบาลีก่อนสอบสอนด้วยสอนบาลีตลอดปีที่วัดสวนดอกนี่ก็โครงการของคณะสงฆ์ภาค7อันนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียนวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะหนเหนือตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคณะภาค7ตอนนั้นเป็นเจ้าคณะภาค7ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมหาราชโอ้ลืมไปแล้วเจ้าคณะหนเหนือฝั่งนั้น แล้วก็อเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เป็นเจ้าคณะภาค7มหาราชมังคลาจารย์โอ้จำได้แล้วตั้งขึ้นมาเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นปี2550กว่าแล้ว2553นู่นล่ะนะก็ถวายเงินนิยพัฒน์นะทุกปี1เดือนแต่เดือนมกรากับเดือนมกรากับเดือนกุมภานี่นะหากนิยพัฒน์ถวายหากนิยพัฒน์ถวายวันนี้เดี๋ยวจะดูว่าใครเข้ามาสุดท้ายสู่เส้นชัย ไม่เขียนคำมีอะไรเวทีของผู้ชม มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคอมเมนต์เข้ามารายการวันนี้ไม่ได้บรรยายอะไรมากแต่ว่าตอบคำถามได้ผู้มีกิเลสผู้มีกิเลสยังไม่เข้ามาเนี่ยวันนี้ FC ตัวจริงคุณโยมพนมเคารพรัตน์ FC ตัวจริงก็ยังไม่ได้เข้ามานะยังไม่ได้เข้ามาตัวนี้เทพนานาสุชีพสีเกตแม่เขียงคำรุ่งไพโรจน์ทำไมมันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ลุงสุริยันอยู่ไม่ตลอดไม่เป็นไรนะอยู่ไม่ตลอดไม่เป็นไรอยู่ไม่ตลอดไม่เป็นไร
พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างในประเทศไอร์แลนด์นี้ไม่ใช่ของง่ายนี่ดำเนินมาเป็นเดือน2เดือนแล้วปีใหม่ก็หยุด อะไรอ่ะคริสต์มาสคริสต์มาสก็หยุดปีใหม่ก็หยุด กำลังเริ่มทำงานแล้วตอนนี้กำลังเริ่มทำงานแล้ววันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ต้องมีนัดกับสถาปัตยกรรมช่างก่อสร้างช่างออกแบบช่างก่อสร้างช่างออกแบบทางเทศบาลนี้เขาก็จะมีเปิดโอกาสเปิดให้บริษัทเปิดให้บริษัทเข้าดำเนินการเปิดบริษัทให้เข้าดำเนินการไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยว่าบ้านเรานี่มันจะไม่เกี่ยวข้องกันบริษัทรับเหมาก็ต่างหากเทศบาลก็ต่างหากนะบริษัทรับเหมาต่างหากเทศบาลต่างหากสำหรับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะต้อนรับเข้าสู่ทุกท่านนะเข้ามาในรายการแล้วก็ร่วมจะคอมเมนต์เข้ามาหรือจะโทรทางออนไลน์โทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์ตามอัธยาศัยโทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์ก็เฟซของเทพบุญสวัยและพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นอักษรโรมันอักษรที่เขียนภาษาอังกฤษเรียกอักษรโรมันแล้วก็ทางไลน์ก็หลวงจีนอักษรโรมันส่วนเทพบุญเทวปุญโยเป็นอักษรไทยเทวปุญโยเป็นอักษรไทยแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยแล้วก็เอาเน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วเน้นน้อยสังเหลือน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วเข้ามาทางเฟซเทพบุญสวัยเทพบุญสวัยจะสนทนาธรรมจะเน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วมาทางนี้มาทางนี้มาอีกเครื่องหนึ่งมาเทพบุญสวัยมาเทพบุญสวัยเน้นน้อยสังเหลือหยุดวันหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานนี้หยุดเพราะว่าวันศุกร์ก็มีนัดกับทางเทศบาลเจ้าหน้าที่ช่างเมื่อวันศุกร์แล้วเดี๋ยววันจันทร์อีกวันจันทร์นี่ตอนวันจันทร์นี่ก็เข้ารายการอยู่แต่ว่าก็จะหยุดตอน10โมงครึ่งก็มีนัดกับช่างสถาปัตยกรรมสถาปัตย์กับช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างช่างสถาปัตยกรรมเชิญร่วมทำบุญนะร่วมบริจาคตามเจตนาศรัทธา
ในโครงการเริ่มต้นเป็นค่าธรรมเนียม 5,850 ยูโรโอ้ไม่น้อยนะแต่ว่าจะใช้ไปตลอดจนวิหารพังเสียครั้งเดียวครั้งเดียวรวมงานทุกอย่างจะอยู่ในเทศบาลหมดรับผิดชอบหมดจนวิหารพังเจ้าหน้าที่เขาก็ต่อกันเรื่อยเจ้าหน้าที่ทางนี้ก็ต่อกันเรื่อยเอาตามอัธยาศัยภาษาอังกฤษก็ได้โอ้วันนี้ลืมทักทายภาษาอังกฤษ I chap everybody good morning everybody and good afternoon everybody today our program learn from audience welcome yao welcome yao Everyone can join in our program by calling, on Face and Line, ID Line, on Face and Line. I have given on Face, Thep Bun Sawai, and Phra Kru Pariyattiyanusat.ไอดีไลน์หลวงจีนแอนเทวะปุญโยเทพบุญไทยสคริปต์เทวะปุญโยเทพบุญไทยสคริปต์หลวงจีนโรมันสคริปต์เทพบุญสวัยแอนพระครูปริยัติยานุศาสตร์โรมันสคริปต์นะNice to see you today. I'm very happy to join maintain our program every day, except yesterday only.yesterday did not come. And today, tomorrow. And so you can join, you can share your knowledge and everything. Even you can do charity in our work.In our work of the Hawk of the Hawk I don't know what to say in English very good thank you very much for your joining in our program วันนี้ก็บรรยากาศดีหน่อย7องศาสูงถึง8องศาจะอยู่ระหว่างนี้7องศาแล้วก็จะลงไปนะเข้าค่ำคืนไปก็จะลงมา6 5 6 5 4 3 6 5 4 3องศาตอนนี้พอเย็นๆแต่อาศัยเตาอาศัยเตาอมีหลายท่านเข้ามาแล้วไม่ต้องอยู่นานก็ได้นะจะอยู่กันนานๆก็ยาวเลยยาวเลย3 ชั่วโมงไปจนถึงเพนเลยละวันนี้ตอนเช้านี่ถึงเพนในเมืองไทยนะเวลาในเมืองไทยตอนนี้8:09แปดโมงสี่สิบเก้า
8:49เอานะขึ้นต้นวันนี้จะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้จะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไป ชีวิตตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเรียกทางธรรมะเราเรียกว่ามีอุปธิตราบใดที่ยังมีอุปธิคือขันธ์ทั้ง5เรานี่ยังอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปไม่สู้ก็ไม่ได้ไม่สู้ก็ไม่ได้ต้องสู้ต่อไปอยู่ต่อไปแต่ว่าเรื่องงานเรื่องการเนี่ยก็อย่าลืมนะอย่าลืม80-20%บางคน70ก็ได้70-30เนี่ยต่อ100ก็คือสำหรับตัวเอง 20% นะสำหรับคนอื่นจะเย็นมือมาละสำหรับคนอื่น 20% สำหรับตัวเอง80อันนี้หลังเกษียณหลังเกษียณอย่างผู้พูดนี่ตอนที่เกษียณก็ 80% สำหรับคนอื่นงานสังคมงานคณะสงฆ์งานมหาวิทยาลัยงานคณะสงฆ์งานมหาวิทยาลัย 80% งานตัวเอง 20% แต่ว่าตอนนี้ลาออกหมดละตำแหน่งต่างๆจนกระทั่งตำแหน่งเจ้าอาวาสก็บำเพ็ญเพื่อตัวเองเรียกว่าอัตตหิตะสมบัติเพื่อผู้อื่นคือปรหิตะปฏิบัติโดยเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างก่อนตรัสรู้เนี่ยเรียกว่าบำเพ็ญเพื่อตัวเองอัตตหิตะสมบัติ20อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับแสนกับ20อสงไขยนั้นนับไม่ได้10-20อสงไขยแล้วก็แสนกับ9อสงไขยแรกอธิษฐานอยู่ในใจไม่ออกปากจาก9มาถึง7มาถึง16กับนี่นะมาถึง16อสงไขย9ถึง16เนี่ย7อสงไขยนี้พูดออกปากที่อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะขอเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาด้วยสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็น16หลังจาก16มาอีก4อสงไขยคือตั้งแต่เป็นเนี่ยดาบทสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นสุเมธชื่อสุเมธดาบทนี่ก็ถ้าออกเป็นดาบทบวชเป็นฤาษีทุกชาติเลยได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะออกจากโคตมะโคตโคตมะโคตนามว่าสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าก็มาถึงชาติสุดท้ายนี้ก็ได้ประสูติออกมานะอุบัติขึ้นในโลกประสูติออกมาเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ
โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนถึงอายุ45จนถึงอายุ35ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนับจากชาติแรกที่เป็นกษัตริย์ที่ชายออกบวชเป็นพระออกบวชแล้วบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้านะออกบวชเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางเป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเหมือนพระนางอิลิซาเบธเนี่ยเหมือนกษัตริย์อลิซาเบธของประเทศอังกฤษอันนั้นก็เป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าเราเนี่ยจากชาตินั้นเป็นต้นมาเนี่ยก้าวอสงไขยอธิษฐานในใจ อีก7อสงไขยออกปากพูดออกปากเวลาจะทำงานจะทำอะไรทำความดีอะไรก็อธิษฐานว่าขอได้เป็นพระพุทธเจ้าพอ16อสงไขยได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรสร้างถนนไม่เสร็จนอนลงไปกับพื้นทินพื้นน้ำนะให้พระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จเหยียบหลังข้ามไปเลยเหยียบหลังข้ามไปเลยนี่ก็อธิษฐานดังๆอธิษฐานดังๆพระพุทธเจ้าเทพบังกรได้ทรงทราบก็พยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะนี่นะสิทธัตถะราชกุมารเนี่ยออกบวชก็เป็นศาสดาเอกในโลกนายบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นตั้งแต่นั้นมาจนถึงปีที่35ของเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชเมื่ออายุ29อายุ29ออกบวชบำเพ็ญทุกขลกิริยาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่6ปีจาก29ถึง35ก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเนี่ยสู้ต่อไปไม่ถอยยังมีชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปชีวิตยังอยู่สู้ต่อไป you will fall and lost your values จะตกต่ำดับค่า don't be discouraged don't be discouraged จะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้Sometimes we will fall, sometimes we will lose the values, our values, your values. But don't be discouraged. ไม่ท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังจะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าพิงหวัง You will be weak and tired. You will be weak and tired.Don't give up hope. Don't give up hope. Don't give up hope. อย่าสิ้นหวัง อย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลัง Even today your strength is falling short. Strength is falling short.แม้วันนี้แรงถอยด้วยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไป Life still exists keep fighting สู้ชีวิตสู้ต่อไป fighting ไปเรื่อยๆแต่อย่าลืม 80% เพื่อตัวเองอัตตะหิตะสมบัติแล้วก็ 20% เพื่อผู้อื่นปรหิตะปฏิบัติ
นี่อย่างขณะนี้ที่กำลังจัดรายการอยู่นี้อยู่ใน 20% นะโอ้แต่วันหนึ่ง3ชั่วโมงรวมทั้งรายการอื่นๆอีกปฐพีโดกอีก1ชั่วโมงเป็น4ธรรมะหลังธรรมวัดเย็นอีก30ธรรมทัศน์30 3 4 5 5ชั่วโมงวันละ5ชั่วโมงใน24ใน24เนี่ย5ชั่วโมงจัดรายการเพื่อผู้อื่นแต่คนยิงใน5ชั่วโมงนี้3ชั่วโมงนี้เพื่อตัวเองนะเพื่อตัวเองเรียนรู้จากผู้ชมนี่เพื่อตัวเองนี่เอามีไหนเน้นน้อยสังเหลือยังไม่เห็นเข้ามาเลยมาเน้นน้อยสังเหลือวันนี้ยังไม่ได้เข้ามานี่มาเมื่อกี้รูปมาแล้วเมื่อกี้รูปมาแล้วแต่ว่าตัวจริงยังไม่มาFC ตัวจริงยังไม่มาวันนี้ก็เรื่อยๆนะทั้งวันไม่ใช่ทั้งวัน3ชั่วโมงเมืองไทยเราเนี่ย8นาฬิกาถึง11นาฬิกาเลยแล้วก็ที่ไอแลนด์นี่ก็บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นถึงจะเลยไปบ้างก็ไม่ก็ได้แต่ว่าไม่เกิน6โมงครึ่งก็ที่นี่11ครึ่งจะได้ฉันเพลวันไหนมีวันไหนยังไม่มีอาหารต้องคุกต้องทำอาหารก็10โมงครึ่ง10โมงครึ่งก็อำลารายการแต่วันไหนมีอาหารแล้วอย่างวันนี้มีอาหารแล้วเพียงแค่อุ่นเพียงแค่อุ่นญาติโยมมาถวายไว้ศรีลังกาโยมจากประเทศศรีลังกาเมื่อครั้งที่ผ่านมานี่ก็โยมมเหตุนะโยมมเหตุจากศรีลังกาโยมมเหตุโยมชวินีผู้ชายเป็นชวีนะผู้หญิงเป็นชวินีมีผิวพรรณงดงามชวีแปลว่าผิวพรรณโยมชวินีกับโยมมเหตุโยมมเหตุเป็นชาวพุทธศรีลังกาที่วันนี้จะมีโยมจากประเทศศรีลังกาจากอินเดียบังคลาเทศแล้วก็ไอริชคนท้องถิ่นที่มาร่วมทำบุญสุนทานมาร่วมกิจการงานของทางวัดรวมทั้งคนไทยเราที่อยู่ในประเทศไอแลนด์นี้เพราะว่าในประเทศนี้พูดถึงวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายมีวัดเดียวอย่างอื่นมีสำนักมีอยู่มีสำนักของหลวงพ่อสนองนี่มีวัดสังฆทานนะมีสำนักอยู่ทางภาคใต้ของใต้จากเมืองคอกนี้ไปอีกใต้จากเมืองคลองนี้ไปแล้วก็มีสุญญตารามของหลวงปู่ชาสายของหลวงปู่ชาแต่ก็ยังไม่ได้เป็นวัดนะเป็นเพียงสำนักปฏิบัติธรรมเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นวัดแล้วถูกต้องตามกฎหมายนี่มีวัดเดียวนี่แหละพุทธมหาธาตุนี้Life still exists. Keep fighting. Keep doing. Continue our work. Continue our activities. continue our activities. เรียกว่าสู้ต่อไปสู้ต่อไปวันนี้ก็ขึ้นต้นมาเป็นภาษาไทยนะรายการเรานี้พูดได้ทั้งสามารถพูดเข้ามาเขียนเข้ามา
ไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ล้านนาก็ได้อู่กับเมืองได้ตุยอู่กับเมืองได้ตุยเนี่ยอันนี้ FC FC ตัวจริงทั้งหลายยังไม่เข้ามากันมากนะวันนี้ยังไม่เข้ามากันมากวันนี้เป็นวันเสาร์นะวีเกนวันเสาร์เสาร์อาทิตย์วีเกนของคนที่นี่นะหยุดงานหยุดการกันแต่วันนี้ไม่มีใครจองมาไม่มีใครจองมาถวายเพลไม่มีจองมาถวายเพลนะเรื่องงานก็ดำเนินไปเรื่อยๆใจเย็นๆบอกว่าจะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆใจเย็นๆยิ่งการก่อสร้างนี่ก็อย่างน้อยก็เป็นเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นปี6 เดือนขึ้นไป6 เดือนขึ้นไปเป็นก็ตีเป็น1 ปีอ่ะในการติดต่อประสานงานการดำเนินการในการต้องประชุมอยู่หลายครั้งแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องหยุดอีก3 เดือนประกาศทำประชามติทำประชามติ3 เดือนนี่นะขึ้นประกาศ3 เดือนถ้าไม่มีใครมาคัดค้านก็ทำประชามติไปตามบ้านตามร้านอาคารต่างๆที่อยู่รอบๆวัดสอบถามประชามติไม่มีใครคัดค้านตกลงตามแปลนตามแบบนี้ที่ประกาศไว้นี้นั่นจึงจะเริ่มทำได้เหมือนกับการจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งทางบ้านเรานะจะสร้างวัดใหญ่ๆนะจะสร้างวิทย์มหาวิทยาลัยต้องได้รับประชามติจากคนในพื้นที่เหมือนกันแต่นี้ประชามติของวัดเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องขอประชามติอีกเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะเรานะโบสถ์ของศาสนาคริสต์หรือสุเหร่าหรืออะไรที่จะทำเนี่ยต้องเหมือนเดียวกันที่หมดมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกัน หลวงพ่ออูดหลวงพ่ออูดยังอยู่พระลานสีสาธุสาธุหลวงพ่ออูดวัดฝายหินหลวงพ่อนันทวัฒน์วันนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรายการยามว่างเวลาว่าง
ในการเวลายามว่างเป็นเวทีของเป็นเวทีของผู้ฟังเป็นเวทีของผู้ฟังเป็นเวทีของผู้ฟังเรียนรู้จากผู้ชมเป็นการจะถวายความรู้แด่ผู้จัดรายการเป็นรายการแปลกๆไม่เหมือนกับรายการอื่นรายการอื่นนี่จะได้มีการบรรยายธรรมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือดีเจจัดเพลงให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันมีรำนำเพลงบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะ เหมือนกับที่เมื่อวันครูที่ผ่านมาก็ได้รับของอาจารย์แมนท่านมหาแมนท่านมหาแมนวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์เชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นบาลีลงมาในเฟซของท่านคุลุวาโลสุเวโหติอปิเมคุละโวมตาจิตสาเตนะมมะมิตาสักขะเคคุละโวนะเมแปล ก็เลยแปลเป็นบทประพันธ์เป็นกับขอนอบน้อมครูทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และครูแม้ไปสู่สวงสวรรค์วิมานพรหมตลอดถึงมวลสิทธและมวลมิตรอันอุดมขอเขารบกราบก้มด้วยซาบซึ้งในพระคุณอาจารย์มหาแมนวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมาเรียนทำ7ประโยคนะอาจารย์มหาแมนมาเรียนทำ7ประโยคครูสอนบาลีสำนักเรียนวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนี่เขาเก่งบาลีกุรุวาโลสุเวโหตินี่นะอปิเมคุละโวมตาคือครูที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มตาครูที่ตายไปแล้วที่ตายไปแล้วแล้วสิทธากับมิตานิสาเตนะมะมะมิตาก็มวลสิทธิ์ที่ยังมีที่ยังอยู่ยังสิทธิ์บรรดาสิทธิ์และมิตรญาติมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมสักการะบูชาในวันครูในวันครูที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์เมื่อวันที่ลืมไปแล้วนี่16เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาสำหรับปีใหม่ปีใหม่ปีนี้ตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ว่าไปส่งไปให้หมดแล้วเอามาทบทวนกันหน่อยปี2566สุขสุดสิ้นทุกชีวินจงสิ้นภาระทั้งหลายจงพ้นทุกสุขสุขสันพลันสบายกำลังทั้งใจกายจงปลอดโปร่ง
โล่งอุราเนี่ยในส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าเคยลำบากตรักตรำทำงานหนักจงได้พักผ่อนครันใจหันษาปี2567ได้เข้ามาทุกชีวาจงอาภัยให้แก่กันจงอาภัยให้แก่กันนี่ก็เน้นเพราะว่าตอนนั้นตอนส่งท้ายปีเก่าการสู้รบกันของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกำลังหนักหน่วงหนักเลยทีนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่แต่น่าจะเป็นด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแผ่เมตตาด้วยแรงแผ่เมตตาของเราเนี่ยตอนนี้แล้วก็โดยการผลักดันหรือกดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากชาวโลกได้รับการต่อต้านติเตียนไม่เห็นด้วยกับชาวโลกของชาวโลกที่อิสราเอลทำในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาเจตนาจะฆ่ากลุ่มฮามาสกวาดล้างให้หมดไปแต่ว่าก็ถูกใส่คนไม่รู้อีโนยเนี่ยคือเด็กเป็นหมื่นที่ลงไว้ตอนนั้น 9,000 ตอนนี้หมื่นกว่าแล้วแล้วก็ผู้หญิง 7,000 ตอนนี้ก็ 8,000 8,000 9,000ก็ตายทุกวันโดยเฉพาะอดอาหารตายอดอาหารตายเราตัดน้ำตัดไฟตัดอาหารตัดยารักษาโรคทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งคนไข้ตายกันเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันภัยหน่วยพยาบาลหน่วยอาหารเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยนะขององค์การสหประชาชาติทั้งเจ้าหน้าที่ก็ตายคนในฉนวนกาซาก็ตายพอดีมา 2-3 วันมานี้กดดันเขาเรียกถูกกดดันโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาก็หยุดรบในภาคพื้นดินแต่ว่าทางอากาศยังปล่อยระเบิดปล่อยบอมอยู่ตลอดเพื่อจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสทหารของฮามาสทหารกลุ่มฮามาสนี่ก็ถ้าล้มหยุดภาคพื้นดินไปก็ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของสงครามก็ลดไปครึ่งหนึ่งโอ้ขออนุโมทนาแต่เราทั้งหลายก็แผ่เมตตาเราทั้งหลายก็ไม่เลิกแผ่เมตตาไปทั่วสารทิศทั้ง8ทิศแผ่เมตตาไปเพื่อให้การเรียกว่าอะไรเพื่อให้การสู้รบได้ลดน้อยถอยลงแต่มันขยายวงออกไปข้างนอกอีกเยอะเช่นในทะเลแดงระหว่างกลุ่มฮูตีกับสหรัฐและพันธมิตรยิงถล่มกันไปถล่มกันมาสหรัฐไปถล่มฮูตีในเยเมน5ครั้งแล้วเพื่อจะให้กลุ่มฮูตีลดน้อยถอยกำลังลงอ่อนแรงลงไม่ไปโจมตีเรือในทะเลแต่ยังห้ามไม่ได้เรือรบของสหรัฐโดนด้วยนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นยุติไม่ได้สหรัฐออกมายอมรับประธานาธิบดีโจไบเดนออกมายอมรับว่าไม่สามารถยุติกลุ่มฮูตีที่โจมตีเรือสินค้าในทะเลได้นั่นทะเลแดงกลายเป็นทะเลเดือดมาเป็นเดือน2เดือนมาแล้วเพราะว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยโจมตีเรือสินค้าของทั่วโลกที่จะไปประเทศอิสราเอลเนี่ยท
ทุกลำที่ไปสระเอวรายงานมาเมื่อต้นปีว่า27ลำถูกโจมตีไปแล้วตอนหลังมานี้ก็หลังจากที่สหรัฐไปถล่มนี่ก็ตอบอีกโต้กลับอีกหนักกว่าเก่าหนักกว่าเก่าโดยมีต้นตอมาจากต้นตอนี่ก็มาจากอิสราเอลกับฮามาสนะฮะขยายวงออกไปถึงเลบานอนกลุ่มฮามาสที่อยู่ในเลบานอนและกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ที่อยู่ชายแดนเลบานอนกับอิสราเอลรบกันมาตลอดอย่างหนักหน่วงด้วยอิสราเอลเปิดศึกเพิ่มอีกหลายทางเปิดศึกเพิ่มอีกหลายทางก็บอกว่าพร้อมเหมือนกันนะอิสราเอลพร้อมสับที่จะรบกับเลบานอนด้วยนี่ มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสงครามเป็นสงครามนอกรูปแบบนะสงครามครึ่งต่อครึ่งเป็นนอกรูปแบบคือเขาเรียกว่าสงครามกองโจรเมื่อ10กว่าปีก่อนหน้ามานี้อิสราเอลชนะไปรบกันเป็นรูปแบบของสงครามสู้กันบนพื้นดินแต่ว่าตอนนี้เป็นสงครามในดินสู้กับบนดินเราเรียกว่าสงครามนอกรูปแบบสงครามกองโจรนะครั้งก่อนนู้นอิสราเอลชนะคราวนี้ไม่ชนะนะรบมา3เดือนไม่ชนะกลุ่มฮามาสเอาทหารเข้าไปตายในกาซาอีกจำนวนมากเพราะว่าฝ่ายหนึ่งอยู่ในดินอยู่ในรูมึงมากูมุดนะมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตามมึงแย่กูตีมึงหนีกูตามเป็นระบบที่สหรัฐแพ้มาแล้วหลายสนามสนามล่าสุดก็แพ้ที่ปากีสถานอัฟกานิสถานปากีสถานไม่ใช่ปากีสถานดิอัฟกานิสถานกลุ่มตาลีบันแพ้กลุ่มตาลีบันหลังสุดต้องเพ่นออกจากอัฟกานิสถานเกือบไม่ทันออกเกือบไม่ทันในเวียดนามก็แพ้ในเกาหลีก็แพ้แต่เป็นการหยุดยิงนะเกาหลีการหยุดยิงยังสู้กันอยู่แต่ในเวียดนามนั้นแพ้ออกมาแล้วในเวียดนามในลาวด้วยในเขมรด้วยแพ้หมดในอิรักก็แพ้แต่ถ้าเป็นระบบนี้นะระบบนอกระบบการสู้แบบกองโจรนี่นะแล้วก็ที่ในยูเครนก็แพ้อีกตอนนี้ถอยแล้วสู้ไม่ได้ในกาซานี้ก็จะแพ้อีกตอนนี้ถอนไปครึ่งหนึ่งแล้วภาคบนภาคพื้นดินบอกว่าพอใจแล้วฆ่ากลุ่มทหารฮามาสได้มากแล้วโดยเฉพาะพี่น้องชาวปาเลสไตน์25,000คน3เดือนนี่นะตายไป 25,000 คนแต่ตอนนี้ก็ตายเรื่อยๆทุกวันตายเพิ่มเรื่อยๆทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยจะตาย117คน117คนต่อวันนี่จะตายอยู่2,000นะต่อวันนี่จะตาย2,000กว่าคนนะลองคิดดูทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยจะตาย117คนนะในตัวเฉลี่ยอันนี้เป็นรายงานที่ต
ทนายความสาวทนายความสาวของไอริชนี่คือประเทศของประเทศไอร์แลนด์นี่แหละที่ขึ้นเบิกความในศาลโลกแผนกอาญาฟ้องอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาทนายสาวโด่งดังของประเทศไอร์แลนด์นี่โอ้สุดยอดรายงานข้อมูลต่างๆเป๊ะเป๊ะชัดเจนหนักแน่นถึงใจในศาลไฟมอดเดี๋ยวต้องเติมไฟหน่อยก่อนแป๊บเดียว
ก็ไฟแล้วไฟลืมดูไปว่าเอ๊ะทำไมมันเย็นนี่ทำไมมันเย็นเป็นว่าไฟมันอ่อนไปเอาละทีนี้ก็มาคุยกันต่อมาคุยกันต่อท่านที่ในรายการเวลายำว่างเวลาว่างก็เข้ามาก็คอมเมนต์เข้ามากันได้หรือทางไลน์ทางเฟซทางเฟซของสวัยเทพบุญสวัยทางเฟซของเทพบุญสวัยทางไลน์ของหลวงจีนพระครูปริยัติยานุศาสตร์นี่ก็เป็นเฟซอีกเฟซหนึ่งนี่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลน์ของเทวปุญโญนะแอดเข้ามากันได้เข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวได้นะเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราววันนี้ก็เข้ามาหลายท่าน พูดถึงการแผ่เมตตาก็จะได้ผลฮัลโหลอ๋อเอฟซีตัวจริงอ๋อแม่จันดีจะเลินพรจะเลินพรอยู่ไหนอยู่ตลาดอยู่กาดกะอยู่บ้านกะอยู่บ้านอยู่บ้านไปได้ไปเอียวกับพวงทองค่ะล่ะพวงทองขอไปยันจีนบุ้งอ๋อไปไหนไอเปียขอไปจีนไปจีนเอาไปจีนโอ้ยนะเนยแล้วไปไหนอ่ะอ๋อเนยป้าสมคิดเขาไปวันนี้อยู่เขาไปตัวอีมะนาวนะคะไปขับไปกี่คนบ้านเขาไปสามคนโอ้สามคนเอาไปพวกขายปีกที่25วันเดือน4เปงอ๋อขายปีกวันเดือน4เปงพวกมานางมานางมานางไปเขาเริ่มไปวันนี้กะอันขึ้นเครื่อง11โมงอ่ะเขาออกบ้าน5โมงอ่ะไปถึงก็เช็คอินแล้วก็จะขึ้นเครื่อง11โมงโอ้ว่าไปเครื่องด้วยนี่โอ้ก็ไปจริงกับไปเครื่องเลยไปเครื่องเออกูเดี๋ยวมันไปทางประเทศลาวเข้าบ่อเต็นเข้าบ่อหานได้หรอเข้าไปทาง12ปันนาเออน่ะ12ปันนานะขอไป12ปันนานะแต่ว่าไปเครื่องเนาะดีไปเครื่องเวยกว่าไปเครื่องเวยกว่าแต่ก่อนนี้เขาไปกันทางเรือเอารถไปหรอไปข้ามแม่น้ำโขงอะแต่ก่อนเจ๊หงแต่มันไปน่ะเจ๊ฮงแต่มันไปยันญี่ปุ่นจะลูกมันโอ้เจ๊ฮงไปญี่ปุ่นกะเจ๊ฮงไปญี่ปุ่นลูกควงปลาไปแอลช่วงนี้แบบไปไหนเสื้อเพราะว่าอันใกล้ตุจีนละใกล้ตุจีนแล้วก่อนปีใหม่มูซือโอ้มันมีสองอย่างมันมีไฟคีดกับไฟพุทธไฟคีดมันกินไปละแล้วเดี๋ยวนี้ทางไฟพุทธสำหรับมูเซอร์พูดยังได้กินจ้ะเออมูเซอร์สองอย่าง
มีมูมูมูเซอร์มีสองอย่างอืมมู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 เซอร์มูมูเซอร์ฝ่ายพุทธศาสนาพุทธอืมกับศาสนาคริสต์อ๋อมูมูเซอร์ฝ่ายพุทธนี่จะกินวันที่หยังวันที่14เดือนหน้าเนี่ยค่ะอ๋อ14กินวอเนาะเพราะเรียกกินวอนี่อัน14เนี่ยค่ะตุรกีน่ะอ๋อเออ14กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะมาทยอยมาซื้อของเออ14กุมภาพันธ์อืมตอนนี้เขาจะเตรียมซื้อของกันนะเนาะซื้อของอืมคนกินใหญ่โตแล้วใช่เหมือนคนเมืองปะโทของมูเซอร์นี่ใหญ่โตกะเคยไปห่วมมาแล้วฟุ๊บเจี๋ยนแม่ละมาดอ่ะวัดหลวงพ่อเจ้าคุณดำริอืมโอ้จัดงานขนาดนักอ่ะเขากินเต้นน้ำแค่เหมือนคนทำเดียวคนทำเดียวมีตังค์คนเมืองมีเงินแล้วนะ เดี๋ยวนี่นะสู้มูดอยมาได้เนาะสู้คนดอยได้อืมแล้วในระหว่างประเพณีกินวอเนี่ยปีใหม่ของตุ๊จีนของเปิ้นเนี่ยเปิ้นมีกิจกรรมอย่างพ้องจะมไปห่วมสักเปล่าเออมไปห่วมเขาเออมีการเต้นอย่างเนี้ยพอที่แม่ละมาดพูดเนี่ยเขาใส่บาตรเนอะทำบุญเต้นอืมทำบุญใส่บาตรเมื่อคืนนี้เขาเต้นกันเนี่ยอ๋อเต้นรำห้องเพลงกันเนาะเต้นกันอืมอันนี้กับซีซาร์โลอย่างเขาเป่าอย่างเขาเนี่ยเป่าแค้นเขาเนี่ยอ๋อซีซาร์โลเป่าเพลงโดยเฉพาะหมู่หนุ่มหมู่สาวเนาะเขาจะมาร่วมงานเนาะคนเฒ่าอย่างกับย่าโมละคนเฒ่าตัวเองอ๋อคนเฒ่าตัวเองอืมคนเฒ่ากับย่าโมละอันก็สุ่มไฟหรอกก็ก่อของไฟเออแม่นก็ก่องไฟพิงหนาวน้ำเล่นโอ้แบทจะโมดทำแล้วมาจะแบทจะโมดอันนี้ก็อันนี้ก็เตาเนี้ยเตาไฟก่อไฟในห้องนี่มันไฟวอดเลยไปเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นมาละเออวันนี้ที่นี่9:37ตอนเช้านะ9:37ที่พุ่นตอนบ่ายเนาะบ่าย4:00แล้วกันเดี๋ยวนี้ค่ำละ4:00ไปเนาะ9:00กับ4:00ครึ่ง4:00ครึ่งอ่ะ4:00ครึ่งแล้วก็พ่อคิดสบายดีบ่พ่อคิดสบายดีเดี๋ยวจะไปเอาของลงรถปุ่นอ๋อเอาของลงรถเอาไปไว้โกดังที่โรงพยาบาลตังวัดเหรอตังวัดตังวามีกิจกรรมงานอย่างพ่อเมื่อเดือนนี้มีกะมีสักอย่างอะรอเดือน4เป็งอ๋อ4เป็งตานเข้าใหม่เนาะเข้าจีเข้าหลามที่25นี้ก็ที่25ตานเข้าใหม่อืมวันที่35ตันเข้าใหม่บัดเดี๋ยวนี้ยมเปียกยมพวงทองไปบุแล้วเนาะไปจีนเนาะไปบุแล้ว ไป12ปันนาละตุ้ยมึงกึ่งละไก่เปียกวันเดียวนี้น่ะโอ้มันกินเหล้ากินยาแล้วเหรออันกะโอ้สาธุสาธุแล้วเหรอมันดีรอบเดียวเนี่ย มันดี มันดีแล้วเหรอมันเป็นอย่างนี้แล้วเหรอมันมาถึงมันเจาะเอาเลือดออกมาดีเลยเออน่ากะโอ้ยังเป็นห่วงอยู่ตอนปลิกไปน่ะเป็นงูป่ามันตกอันบ้านนี้แล้วหรอไปเมื่อกี้นี่ก็มีสามเณรวัดป่าแดงโทรเข้ามามันก็เลยหยุดไปเน้นน้อยสั่งเหลือเ
ม่จันดีตามสบายเนอะตามสบายตามสบายแบตเตอรี่หมดผมใช้โน้ตบุ๊กอ๋อใช้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กตอนนี้มันกำลังออกอากาศรายการธรรมะยามเย็นครับว่าเป็นยังเป็นยังเพราะว่ามันเข้า ถ้าเข้าเครื่องนี้มันเสียงบดดังครับจะไม่ได้ยิน